กลับมาเบรกนี้บ้างดีกว่าขออภัยจริงๆฮะพอดีผมสายตาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันมีที่ไหนเล่าลักล้วงหนอนเนาะคนบ้าเลยเอาละครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับหนุ่มธนันภูมิใจเสนอล้วงลงไปในหายหยิบขึ้นมาหนอนเยอะกินดิฉันไม่ได้นึกถึงหายนึกถึงอะไรดิฉันนึกถึงกางเกงก็รักแกรักรักกันรักรักกันแล้วไปดูหนังต้องล้วงหนอนล้วงเลยปั๊บคือล้วงหนอนพี่กางเกงไม่ซักใช่ไหมเนี่ยหุ่นนอนเต็มเลยอะไรอย่างงี้ช่วยกันควักหนอนออกมาผมเป็นพระเอกได้ไหมเรื่องนี้ผมอยากเป็นพระเอกมากเลยในเอกไทยก็ไม่รู้พี่เป็นสแตนด์อินก็ได้เป็นหนอนนะฮะรักล้วงหนอนเขียนว่าเอาใหม่ลบล้างปึ้งกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ The Couple นะคะรักลวงหลอนค่ะเมื่อคนที่เรารักกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดภาพยนตร์สยองขวัญสะเทือนความรักนำแสดงโดยอ้อมสุชาก๊อฟพิชยานี่ต่อเลยค่ะคุณต้น The Couple รักลวง The Couple The Couple The Couple อ่านได้เลยคิดว่า The Couple รักลวงหลอนภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญเรื่องล่าสุดของ Talents One Movie Studio นำเสนอแง่มุมความสยดสยองที่เกิดจากคนใกล้ตัวซึ่งกลายเป็นที่น่ากลัวที่สุดโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะเขาจะเน้นความจับพึงน่ากลัวมากเลยของจากผีมีกังซ่องเงื้องช่วงระทึกจากความกลัวแล้วก็จะถึงใจจากลักที่พลิกผันโดยมีการหนังเช้ารับวันฮาโลวีนด้วยโซฟีรับรอเลยว่าจะต้องจับพึงกลัวทางป่าเทพก็จะนำเสียงของคุณไม่ได้อ่ะคุณสุดยอดจริงๆแอร์คุณจำเสียงโซฟีได้ด้วยนะโซฟีลานะแต่แน่นอนนะพระนางนะฮะเป็นแม่เหล็กเลยนะครับคุณออมสุชาอย่างน้อยๆนะคู่นี้ขายเมืองจีนได้แน่ๆใช่แล้วตลาดเมืองจีนเนี่ยพันล้านคนนะเออถูกต้องนะแล้วก็คือฉลองฮาโลวีนกันเลยทีเดียวนะ30ตุลาคมนี้ทั่วประเทศนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี่นะคุณออมสุชาเนี่ยจะเป็นคู่จิ้นกับคุณไม้ครับตอนนี้คุณไม้ก็อาจจะไปดูแลครอบครัวอยู่เลี้ยงลูกให้นมลูกไม่ต้องให้นมเออเหรอแม่เขาให้อยู่แม่ให้พ่อกินว้ายแล้วพ่อก็นมชมนมข้าวหวานให้กินครับเชี่ยวตีเลยก็กลายเป็นว่ามารับงานกับคุณก๊อฟพิชยะแต่ใครไม่ไหวไม่ขำเลยในมุมผมเนี่ยใช่เนี่ยอัพขำมากเลยเนี่ยใช่นะตกลงคุณจะกินไหมนมข้าวหวานไม่กินไม่กินนะไม่กินนะดิฉันกลัวอ่ะก็นักแสดงนี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสแม่เหล็กเลยนะครับค่ะไปเจอบรรดาเหล่านักแสดงมานะฮะถามเขาหน่อยสิว่าตกลงนี่นะรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างครับเรื่องนี้ก็จะดูแบบว่ามันเป็นผู้หญิงมั่นใจขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้รับบทอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบคลิกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไปดูในหนังดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเอกของเราก็คือออมเนี่ยนะครับก็จะโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงครอบงำนะครับแล้วก็จะเกิดเรื่องราวอีลุงตุงนางซึ่งทุกอย่างก็เกิดจากความรักนะครับซึ่งจะเป็นรักในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันก็หนึ่งคือเราดีไซน์ซีนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งรวมถึงการวิเคราะห์ตัวละครอย่างที่พี่จ๋าว่าคือสกูก็คือแต่ตัวละครทุกตัวเนี่ยมีที่มาที่ไปมีมิติไม่ใช่แค่ว่าออกมาหลอกแล้วก็จบกันไปแต่ว่ามันมีเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของดราม่าเรื่องของว่าตัวละครเนี่ยคิดยังไงอย่างลึกซึ้งนะครับคือก็ไม่อยากพูดเป็นคู่จริงคือเป็นมาแสดงอะครับแล้วก็คือต้องเล่นเป็นคนที่แต่งงานด้วยกันแต่งงานกันใหม่นะครับเพราะยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยปลายๆเนาะแต่งงานแล้วก็คือเรื่องเนี้ยก็จะเล่นต้องเล่นโตขึ้นกว่าชีวิตจริงนิดนึงตัวแฟนเราเนี่ยเขาจะไปแบบโดนผีเข้าอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบคือเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วในเรื่องนะครับก็คือต้องแบบเหมือนมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มสับสนกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆมันใช่หรือเปล่ามันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วมันจะเครียดแล้วมันมีความดราม่าแล้วมีความหลอนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเลยครับก็ถ้าร้องเพลงมันก็ไม่เหมือนกับเล่นหนังอยู่แล้วครับร้องเพลงมันก็คือร้องเพลงก็ออกมาจากความรู้สึกแล้วก็เนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเล่นหนังเนี่ยคือมันต้องแบบดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวเราที่เรารับเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันจะเป็นยังไงตั้งแต่แรกจนจบค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราได้มาเล่นแบบนิ่งมากเล่นน้อยแต่มากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีหลายๆอย่างที่มันออกมาโดยที่แบบแสดงไม่เยอะแต่ว่าต้องเล่าเรื่องเยอะค่ะคือจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่หนังผีแบบหนังผีตกใจเนาะแบบ
มันเป็นหนังผีแบบหนังผีดราม่ามันมีเรื่องราวทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอ่ะก็แอบกลัวอยู่นิดหน่อยค่ะด้วยสถานที่ด้วยอะไรมันก็ทำเต็มที่ครับก็ถ้าเกิดยังไงก็สนับสนุนด้วยละกันนะครับก็จริงๆแล้วพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับก็ทำเต็มที่แล้วก็อยากให้หนังไทยมีคุณภาพหนังของเรามีคุณภาพหนังผีอะไรเงี้ยครับคือมันมากกว่าคำว่าเป็นผีเนาะมันมีอะไรรายละเอียดดีเทลที่ลึกซึ้งกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเราเองก็นักแสดงก็แสดงอย่างเต็มที่ทุกคนพยายามทำให้บทมันออกมาและสมบทบาทที่สุดอะไรเงี้ยครับค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็พอเป็นเทศกาลฮาโลวีนด้วยก็เป็นเทศกาลหนังผีด้วยยังไงก็ฝากเรื่องเราไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณด้วยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องCouple รักลวงหล่อนะคะก็คิดว่าในต่างประเทศก็จะได้ชมกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนหลายประเทศในเอเชียหลายประเทศในเอเชียก็เดี๋ยวจะมีการนำไปฉายด้วยไปดูกันได้นะครับรักลวงหลอนนะครับถูกโรงภาพยนตร์กันเลยนะจ๊ะ30ตุลาคมนี้ค่ะ